ที่ที่1วาที Google แปลชื่อของมันไว้ว่าผู้พูดผู้กล่าวผู้ชี้แจงสงสัยว่าแม่มันคงตั้งชื่อแก้เคล็ดเพราะมันไม่เคยพูดกับใครนอกจากเรื่องค่าเช่าบ้านวาทีกินที่ชาร์จแบตหน่อยดิค่าเช่าเออขอชาร์จก่อนเดี๋ยวโอนให้เหลือมึงคนเดียวนี่มึงจะไม่คุยเรื่องอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยค่าเช่าขอที่ชาร์จก่อนแบตจะหมดแล้ว 8,000และถ้าไม่จำเป็นผมไม่เคยเห็นมันอยู่ใกล้ใครเกิน1เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นมันไม่เคยขอให้ใครทำอะไรให้และไม่เคยรับน้ำใจจากใครไม่กินไม่ต้องไม่ไปอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชิดไม่หลุดไม่ผมดูจากอาการแล้วมันน่าจะเป็นโรคพิสแทนโทโฟเบียหรือโรคกลัวการไว้ใจคนอื่นช่วงเริ่มๆถ้าไม่ติดว่าบ้านมันกำลังจะโดนยึดมันก็คงไม่มีทางให้ใครหน้าไหนเข้ามาเหยียบในบ้านหลังนี้แน่ๆทีที่2ทีเด็ดเด็กวรรณศาสตร์ปี3มันเป็นคนพูดจาหมาไม่แดกให้แดกขี้ว่าแดกแล้วหิวชิบหายเลยกาดร้อนชิบหายเลยเนี่ยไข่กูสูงหมดแล้วรีบๆปั่นได้เปล่าช่วงขามได้แค่นี้เหรอวะพูดจากวนตีนปากหมากักขระมึงมาพาวยอันดับ1แต่พอเป็นกับต้นไม้มันจะพูดเพาะมากไหนดูซิวันนี้น้องหลิวเป็นไงบ้างค่อยสดชื่นเลยนะเติมน้ำหน่อยนะจ๊ะแข็งแรงดีนะทำอะไรจ๊ะอิ่มน้ำไม่จ๊ะอิ่มน้ำไหมทีเด็ดยังเป็นหนุ่มนักออกกำลังกายสายเบิร์นประจำบ้านซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้กลัวอ้วนหรอกมันกลัวอย่างอื่นทีที่3หนุ่มนักดนตรีคลาสสิกสุดฮอตที่เปลี่ยนผู้หญิงมาเยอะพอๆกับตัวโน้ตในดนตรีคลาสสิกเป็นเดือนคณะดุริยางปี3ชื่อว่าทีโดแต่จริงๆชื่อมันก็ไม่ได้แปลกขนาดนี้หรอกครับทำไมอ่ะไม่เอาดิเราชื่อทีอ่ะมึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้ฮะคือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะงั้นเอางี้ป่ะงั้นเรียกเราว่าทีได้ป่ะฮะก็ที่บ้านเรามีน้อง7คนน่ะพี่2คนโตชื่อโดเรมีฟาซอลลาแล้วเราชื่อทีโดงั้นมึงชื่อทีโดแล้วกันเฮ้ยไม่เอาน่าเกลียดทีเออง่ายๆเพียงเดียวทีอะไรของมึงทีเอาใหม่ทีเพี้ยนทีทีมันชัดไปหน่อยเดี๋ยวค่อยฝึกก็ได้โดเมื่อกี้ก็เพียนนะโดทีที่4พี่ใหญ่จอมระเบียบของบ้านปี4เอกฟู้ดสไตล์เป็นคนที่ทำอะไรทีก็เป๊ะทุกตารางนิ้วสมชื่อไม้ทีดูเผินๆก็ดูเป็นคนเจ้าระเบียบธรรมดาคนนึงไม้ทีอยากฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนข่าวร้ายแล้วกันฮึกูกลัวข่าวดีอ่ะไม่อยากฟังผมไม่เข้าใจหรอกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะมีเหตุผลอะไรที่จะกลัวข่าวดีงั้นบอกข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะข่าวร้ายก็คือน้ำแข็งที่ฝากซื้อหมดข่าวดีก็คือได้น้ำเย็นมาแทนนี่มันข่าวดีตรงไหนเนี่ยกูฝากซื้อน้ำแข็งก็ต้องอยากได้น้ำแข็งดิกูจะน้ำแข็งมาทำสมูทตี้มึงจะให้กูเอาน้ำเย็นทำสมูทตี้ไงงั้นกินเองก็ได้ดื่มน้ำอยู่พอดีเลยอ่ะขอเช็คอาการอีกสักระยะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันเป็นโรคยูโฟเบียหรือโรคกลัวข่าวดีหรือเปล่าเธอพาคู่รักของเธอมานอนที่นี่บ่อยไหมไม่นะคะอัครเดชในประสิทธิ์ฉันรักคุณและไอ้นี่คือทีที่5เมธีมือเขียนบทละครอันดับ1ของนิเทศปี3ภายใต้ลุคเด็กนิเทศสุดแนวใครจะรู้ว่าบทที่มันเขียนเนี่ยไม่ต่างจากละครตบจูบหลังข่าวเขียนบทอะไรของมึงวะในชีวิตจริงใครเขาจะเรียกชื่อกับนามสกุลนะเมื่อกี้ที่กูพูดอะแค่ชื่ออย่างเดียวฮะอัครเดชเนประสิทธิ์ชื่อแบบนี้อะดีแล้วจะได้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไงและสิ่งที่ไม่เข้ากับลุคเด็กแนวของมันอีกอย่างก็คือมันเป็นโรคฟาสโมโฟเบียหรือพูดภาษาง่ายๆก็คือมันกลัวผีขึ้นสมองถึงจะเป็นเวลากลางวันแสกๆมันก็ยังกลัวยังอยู่ปะเนี่ยอยู่ไอ้จิ๋วว่าอยู่ขี้มึงเป็นขี้อะไรขนาดนี้เนี่ยขี้อาม่ากูหอมมึงไงอาม่ากูปิดประตูไงเออลืมส่วนผมทีเล็กเรียนคณะจิตวิทยาปี2เป็นทีที่6ของบ้านหลังนี้ที่ผมมาอยู่บ้านหลังนี้คงเป็นเพราะผมก็มีโรคกลัวของผมเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ผมมาอยู่บ้านหลังนี้หรอก